สวัสดีครับย้อนเช้าสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้พาแม่เหมยมาอาบน้ำนะครับแล้วก็ขัดตัวให้สักหน่อยให้สดชื่นครับแบบร่างกายดูครับในโล่งนะครับผมความสดชื่นของแม่เหมยนี่อ้วนขึ้นนะครับอ้วนขึ้นสภาพจิตใจสภาพหน้าตาดีขึ้นเดี๋ยวเราไปพากลับไปหาใบบุญคืนแล้วตอนนี้เพราะว่าหย่านมแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เขาหย่านมเพราะว่าเราอยากให้เขาอ้วนขึ้นสภาพดีขึ้นนะครับผมนะครับควานก็มาอาบน้ำให้ครับใช่เลยละแบบเรียบร้อยละถูให้ร่างกายเขาดีขึ้นมาครับผมนี่ครับเป็นการอาบน้ำในยามเช้านะครับใช่เลยใช่เรียบร้อยละยามเช้าให้อากาศดีนะครับผมเพื่อให้ภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับนี่คือการเลี้ยงดูช้างของเรานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอาบน้ำให้สดชื่นเพราะว่าช่วงนี้ฤดูร้อนนะครับอากาศจะร้อนแต่เช้าเลยนะครับอาบเสร็จก็จะพาเข้าป่านะครับทำแบบนี้เลยก็ได้เรียบร้อยจะค่อยป่วยจีจะไปอย่างเดียวอยากเข้าป่าเฮ้ยเรียกอยู่เลยถ้าเธอมีครูต้องกระแตะเรียบร้อยใช่กระแตะแล้วกำลังจะไปครับผมกำลังจะพาอยากจะไปมากเดินไปเดินมาไม่ใช่เลยนะไม่เหมือนเขาเป็นช้างชอบเดินโยกไปโยกมาแต่วันนี้เขาอยากจะไปป่านะเดี๋ยวตอนสายๆถึงจะพาลงไปเล่นน้ำคลองนะครับน้ำก็หูน้ำก็หูป่ะรับถูแล้วไหมถูแล้วสาดน้ำเลยถูแล้วควานแล้วก็อาบน้ำให้นะครับอ้วนนะครับดูหลังนะกลมเลยครับไม่เหมยนี่ครับที่ผมต้องการมากที่สุดคืออยากให้เขาอ้วนนะครับอยากให้เขาสภาพดีขึ้นนะครับที่ผมหย่านมเขาเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าแม่ลูกเขากินนมนานเกินไปนะครับทำให้ร่างกายเขาไม่สมบูรณ์นะครับผมเพราะว่าต้องแบ่งสารอาหารไปให้ลูกหมดนะครับแล้วแม่เหมยก็ห่วงลูกมากด้วยนะครับก็เลยต้องให้หย่านมนะครับตอนนี้ก็หย่าแล้วเดี๋ยวก็จะพากลับไปหาไปบุญคืนนะครับผมเพื่อให้กินอาหารข้างนอกดีกว่านะครับเราก็จะมีการให้สารอาหารเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็ควานกำลังจะพาไปควานจะพาไปผูกนะครับจะพาไปเข้าป่านะครับได้เดินได้ออกกำลังกายได้ผ่อนคลายนะครับได้ไม่เครียดครับช้างของเราไม่ได้อยู่ที่เดียวนะครับได้เดินได้ออกกำลังกายตลอดพาไปออกกำลังกายรับๆพาเดินออกกำลังกายนะเนี่ยครับพาเดินกำลังกายนะครับผม
หยวงเลยมาหยวงเลยเดี๋ยวหยต้นกลอยมาหยเลยมาหยวงอยู่เลยหยไปได้ไหมเยอะเลยนี่ครับพาเดินออกกำลังกายนะโคตรเยอะเลยโคตรตัวเองนะครับเดินออกกำลังกายร่างกายก็จะสดชื่นขึ้นพาไปกินอาหารนะครับไม่ใช่พาไปไหนนะพาไปกินอาหารนะครับคุณ FC ท่านที่การติดตามรับชมนะครับผมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่มอบมาทีมงานของเราวันนี้คือบ้านไร่บุญของเราครับกำลังก่อสร้างนะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาช้างธรรมชาติช้างเลี้ยงในอนาคตนะครับวันนี้ก็ขอบคุณไปยังแฟนเพจบ้านไร่บุญทุกท่านด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยครับวันนี้ขอปิดไลฟ์ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ Thank you very much for watching bye bye I love you everyone